เบนจมาศน้ำเค็มคืออะไรต้นเบนจมาศน้ำเค็มมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าวอลัสโตเนียไบฟลอราเอลดีซีมีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่าเวดเดเลียไบฟลอราเอลดีซีจัดอยู่ในวงทานตะวันหรือแอสเทราซีนต้นเบญจมาศน้ำเค็มมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าผักคราดทะเลเป็นต้นต้นเบญจมาศน้ำเค็มจะเป็นพันไม้พุ่มกึ่งเลื้อยทอดยอดคลุมพื้นดินสูงได้ประมาณ 1.5 ถึง 5 เมตรแต่กิ่งก้านสาขาออกรอบๆต้นไม้เป็นระเบียบลำต้นมีลักษณะเป็นสันตามลำต้นมีขนขึ้นกระจายปกคลุมอยู่ทั่วไปมีรากฝอยแตกออกตามข้อรอบลำต้นที่สัมผัสดินลำต้นเป็นเนื้อไม้อ่อนเรียวเล็กมีกิ่งมากขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเป็นพันไม้กลางแจ้งที่ชอบอยู่ในที่ชื้นชอบดินทรายหรือดินร่วนปนทรายมักพบขึ้นในที่ชื้นแฉะริมน้ำหรือตามป่าชายเลนทั่วไปใบต้นเบญจมาศน้ำเค็มใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่มส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยห่างใบที่อยู่ด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าใบที่อยู่ด้านล่างตามผิวใบมีขนแข็งขึ้นปกคลุมทั้งสองด้านเนื้อใบนุ่มอุ้มน้ำแผ่นใบเป็นสีเขียวมีขนาดกว้างประมาณ 1-3.5 นิ้วและยาวประมาณ 3-5.5 นิ้วเส้นใบเห็นเด่นชัด3ใบจากโคนใบก้านใบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรดอกต้นเบญจมาศน้ำเค็มออกดอกเป็นช่อบริเวณส่วนปลายของลำต้นแต่ส่วนมากและจะออกดอกเดี่ยวมากกว่าโดยดอกจะเป็นสีเหลืองเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศกลีบดอกเป็นรูปท่อยาวประมาณ5มิลลิเมตรส่วนปลายกลีบจักเป็นแฉก5แฉกเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 0.5 ถึง 1 นิ้วส่วนก้านดอกยาวได้ประมาณ 0.5 ถึง 3 นิ้วออกดอกในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนผลต้นเบญจมาศน้ำเค็มเป็นผลสีน้ำตาลเข้มแห้งปลายผลตาดโคนผลสอบแคบมีสัน3สันและมีขนแข็งที่ตอนบนของผลยาวได้ประมาณ 3-3.5 มิลลิเมตรสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเบญจมาศน้ำเค็ม 1. ต้นนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ปวดศีรษะ 2. ต้นนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ไข้แก้ไข้มาลาเรียหรือไข้จับสัน 3. ดอกใช้ปรุงเป็นยาถ่ายอย่างแรง 4. ใบนำมาคั้นเอาน้ำผสมกับนมวัวใช้กินเป็นยาแก้ท้องผูกถ่ายท้อง 5. รากนำมาต้มกับน้ำเป็นยาขับปัสสาวะแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ 6. ทั้งต้นช่วยแก้ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด 7. รากนำมาต้มเป็นยาขับระดูของสตรี 8. รากนำมาต้มกับน้ำเป็นยารักษากามโรคชนิดหนองในโรคโกโนเรีย 9. ใบนำมาคั้นเอาน้ำผสมกับนมวัวใช้กินเป็นยาบำรุงของสตรีหลังคลอดบุตร 10. ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยลดอาการบวมช่องคลอดอักเสบปวดแผล 11. รากใช้ตำพอกรักษาแผลส่วนใบใช้ตำพอกรักษาแผลเรื้อรังแผลถูกของมีคมบาดแผลฟกช้ำแมลงสัตว์กัดต่อย 12. ทั้งต้นใช้รักษาแผลเปื่อย 13. ใบใช้ตำพอกรักษาผิวหนังเป็นด่างเส้นเลือดคอ 14. ทั้งต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังช่วยแก้อาการคันลดอาการระคายเคือง 15. รากใช้ตำพอกรักษาโรคหีด 16. ใบแก่และลำต้นหากนำมาผสมกันจะเป็นพิษสัตว์กินเข้าไปแล้วจะทำให้อาเจียนและตายได้ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมดไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย